วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ส่งคดีแกนนำพรรคพลังประชารัฐชนะการเมืองนักเลือกตั้งข้อมูลในชั้นไต่สวนของปปช.เท่าที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการตรวจสอบแกนนำเครือข่ายในพรรคพลังประชารัฐจะเห็นได้ว่ามีบางรายถูกชี้มูลผิดบางรายถูกตีตกทั้งหมดทั้งมวลปปช.ต่างอ้างอิงถึงพยานหลักฐานเป็นหลักเอชนสวัสดิ์อักษวะเหมแกนนำบ้านใหญ่ปากน้ำแบ็กอัพคอยคอนโทรลเสียง6ส.ส.สมุทรปราการพรรคพลังประชารัฐกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากพันถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปช.ชี้มูลความผิดแผลเก่าเมื่อ10ปีก่อนสมัยนั่งเก้าอี้นายกอบจ.สมุทรปราการกรณีถูกกล่าวหาว่าทุจริตเงินอุดหนุนวัดในจังหวัดสมุทรปราการเสียหายกว่า100ล้านบาทจากยอดรวมทั้งหมด800กว่าล้านบาทแต่ไม่ใช่แค่คดีแรกที่คนพลังประชารัฐถูกปปช.ชี้มูลความผิดเพราะก่อนหน้านี้เคยมีกรณีเอ๋ปรินาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพลังประชารัฐถูกชี้มูลความผิดฐานจริยธรรมร้ายแรงกรณีถูกกล่าวหาว่าครอบครองที่ดินสปก.โดยมิชอบจนถูกศาลฎีกาพิพากษาให้หลุดเก้าอี้มาแล้วแถมยังโดนชี้มูลซ้ำอีกรอบกรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จประเด็นหนี้เงินกู้ลม 7.7 ล้านบาทและโชว์พรรคเครื่องดังทั้งที่ไม่มีอยู่จริงที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อร่างสร้างพรรคพลังประชารัฐมีบรรดานักการเมืองหลายรายที่มีชนักปักหลังย้ายมาสังกัดพรรคแต่สุดท้ายถูกองค์กรอิสระชี้มูลความผิดมีคำพิพากษาไปเช่นศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กทม.ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาศาลอันถึงที่สุดให้จำคุกพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรรัตน์อดีตส.ส.นครสวรรค์ถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก4ปีคดีล้มการประมูลอาเซียนและจำคุก50ปีคดีลูกป่าปัจจุบันศาลฎีกาออกหมายจับแล้วแต่พันตำรวจโทไวยพจน์ยังล่องหนอยู่ไม่เว้นแต่ระดับนำในพรรคเช่นวิรัตรัตนเศรษฐ์และครอบครัวแกนนำกลุ่มโคราชถูกปปป.ชี้มูลความผิดคดีทุจริตการแปรยติจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในสังกัดสพฐ.เมื่อปี2555ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างไต่สวนในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและศาลมีคำสั่งให้วิรัตกับพวกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เป็นการชั่วคราวเช่นเดียวกับกรณี2หัวหอกกทม.พลังประชารัฐอย่างตันณัฐพลทิพย์สุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและบีพุทธิพงศ์ปุณกันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES ถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุกและตัดสิทธิ์ทางการเมืองคดีการชุมนุมของกลุ่มกปปส.สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งและถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไปแต่ยังมีระดับนำในพรรคพลังประชารัฐหลายคนที่มีชนักปักหลังต่างรอดพ้นเงื้อมมือองค์กรอิสระไปได้เช่นสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำกลุ่มสามมิตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมถูกกล่าวหาในชั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นของปปช.2คดีคือกรณีรับสินบนจากบริษัทโรลส์รอยซ์ในการจัดซื้อเครื่องยนต์ของเครื่องบินการบินไทยก้อนที่3ระหว่างปี2547ถึง2548วงเงินกว่า254ล้านบาทโดยในโค้งสุดท้ายเมื่อไม่มีชื่อสุริยะถูกแจ้งข้อกล่าวหาและปปช.มีมติชี้มูลความผิดเฉพาะบรรดาบอร์ดการบินไทยและอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุนเท่านั้นอีกคดีกรณีการจัดซื้อเครื่องบินของการบินไทยระหว่างปี2545ถึง2547ส่งผลให้การบินไทยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นและเป็นชนวนเหตุให้เกิดหนี้สินล้นพ้นตัวในเวลาต่อมาปรากฏชื่อทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายเก่าของสุริยะสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตกเป็นผู้กล่าวหาปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงและยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครอีกรายอนงวันเทพสุทินภรรยาสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแกนนำกลุ่มสามมิตรเป็นอีกรายที่รอดพ้นเงื้อมือปปช.โดยที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นว่าข้อกล่าวหาอนงวันครั้งเมื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณีทุจริตโครงการสร้างฝ่ายแมววงเงินกว่า770ล้านบาทนั้น
พิจารณาเห็นแล้วว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอไม่มีมูลตามที่กล่าวหาจึงถูกตีตกไปแต่มีการชี้มูลความผิดแก่บรรดาอดีตข้าราชการแทนปัจจุบันยังเหลือแกนนำพลังประชารัฐและบุคคลในเครือข่ายรัฐบาลไม่กี่รายที่ถูกยื่นคำร้องแก่ปปช.และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงชั้นต้นได้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งราชการในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ที่ไร้ประสิทธิภาพพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านขอให้รื้อฟื้นคดีนาฬิกาหรูอ้างว่ามีพยานหลักฐานใหม่โดยมีนายธีรชัยพันธุมาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเตรียมยื่นเรื่องส่วนรัฐมนตรีในพรรคพลังประชารัฐมีรายเดียวคือสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกรณีถูกกล่าวหาเงินเยียวยาชาวไร่ยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์หาย50ล้านบาททั้งหมดคือข้อมูลในชั้นไต่สวนของปปช.เท่าที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการตรวจสอบแกนนำเครือข่ายในพลังประชารัฐจะเห็นได้ว่ามีบางรายถูกชี้มูลผิดบางรายถูกตีตกทั้งหมดทั้งมวลปปช.ต่างอ้างอิงถึงพยานหลักฐานเป็นหลักสุดท้ายคนเหล่านี้ใครจะรอดใครจะร่วงยังคงต้องลุ้นกันต่อไปแต่ที่แน่ๆคือฝ่ายตรงข้ามย่อมนำไปขยายผลในสนามเลือกตั้งเพื่อสกัดคู่แข่งอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ